สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมานำเสนอระบบควบคุมคุณภาพน้ำและจ่ายอาหารในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยระบบที่พัฒนาขึ้นมานะครับมีเป้าหมายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ไม่ต้องเข้ามาดูแลบ่อเพาะเลี้ยงทุกวันเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันการเดินทางมาดูแลบ่อเพาะเลี้ยงทุกวันนะครับอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะต้องพบปะกับผู้คนอีกทั้งระบบนี้นะครับยังช่วยลดปัญหาหากบ่อเพาะเลี้ยงกับที่พักอาศัยของเกษตรกรอยู่ห่างไกลกันเกษตรกรสามารถตรวจสอบค่าคุณภาพน้ำผ่านเว็บแอปพลิเคชันสั่งจ่ายอาหารสั่งเปลี่ยนถ่ายน้ำและเช็คปริมาณอาหารคงเหลือได้ซึ่งจะช่วยเกษตรกรไม่ต้องเดินทางมาบ่อเพาะเลี้ยงด้วยตนเองทุกวันก็สามารถดูแลสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงได้อย่างไม่มีปัญหาระบบที่พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเว็บแอปพลิเคชันนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับคืออุปกรณ์ควบคุมและเซ็นเซอร์นะครับที่ติดตั้งอยู่บริเวณบ่อเพาะเลี้ยงครับในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะประกอบไปด้วย5คำสั่งการใช้งานด้วยกันนะครับ1นะครับคือการแสดงค่าพารามิเตอร์ภายในบ่อเพาะเลี้ยงนะครับในรูปแบบกราฟเส้นและตัวเลขนะครับแบบเรียลไทม์2นะครับคือการตั้งเวลาให้อาหารนะครับภายในบ่อเพาะเลี้ยง3นะครับคือการแสดงสถานะการใช้งานปั๊มน้ำและการสั่งใช้งานปั๊มน้ำแบบแมนนวลนะครับ4นะครับคือการ export ไฟล์ข้อมูลนะครับออกมา5นะครับคือการจัดการข้อมูลผู้ใช้นะครับซึ่งสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ได้ครับในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมและเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณบ่อเพาะเลี้ยงนะครับจะมีการทำงานด้วยกัน2รูปแบบนะครับคือการทำงานแบบอัตโนมัตินะครับและการทำงานแบบรับคำสั่งมาจากเว็บแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของการทำงานแบบอัตโนมัตินะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับที่ติดตั้งอยู่บริเวณบ่อเพาะเลี้ยงนะครับเมื่อตรวจสอบค่าแล้วพบว่าค่าพารามิเตอร์ภายในน้ำนะครับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็จะสั่งเปลี่ยนถ่ายน้ำอัตโนมัติครับและในส่วนนะครับของการทำงานที่รับคำสั่งจากเว็บแอปพลิเคชันนะครับจะมี2คำสั่งด้วยกันนะครับคือการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับแบบแมนนวลนะครับและการตั้งเวลาให้อาหารนะครับจากผู้ใช้งานครับ